รีไฟแนนซ์บ้านกับ TTB ดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 2.25% ต่อปีสวัสดีครับต้อนรับผู้ชมเข้าสู่เงินทองของจริงรายการที่จะพามาแก้หนี้แก้จนเพราะมาหนทางรวยไปด้วยกันอยู่กับผมกายสวิทย์ลีละพงวัฒนาครับและผมโค้ชหนุ่มจักรพงศ์เมธพันธ์ครับโค้ชครับช่วงนี้จะเห็นว่ามีข่าวแล้วก็บทวิเคราะห์ถึงความสุ่มเสี่ยงแล้วก็ความเป็นไปได้ที่จะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยไม่ใช่แค่บ้านเรามาถึงทั่วโลกเลยนะครับแล้วแบบนี้เองถ้าเกิดขึ้นจริงแล้วกลายเป็นว่าธุรกิจนั้นมันเริ่มถดถอยเราควรจะทำอย่างไรดีครับโค้ชครับครับผมบอกว่าเศรษฐกิจทั่วโลกนะครับมีแนวโน้มนะที่จะเกิดภาวะถดถอยนะครับแล้วก็อยู่ในความกังวลนะครับในอดีตเนี่ยนะครับเกิดภาวะถดถอยมาหลายครั้งนะครับแล้วก็มีตัวอย่างของบริษัทที่ฝ่าฟันช่วงวิกฤตนะพร้อมทั้งสามารถเติบโตได้เนี่ยจำนวนไม่น้อยนะครับเรียกได้ว่าช่วงวิกฤตก็จะมีคนที่แข็งแกร่งนะครับที่ก้าวผ่านก้าวข้ามได้นะครับสิ่งที่เราต้องไม่ลืมครับไม่ว่าจะเป็นการค้าหรือว่าทำกิจการใดๆก็ตามนะครับแค่ได้เปิดได้ทำเนี่ยมันยังเรียกว่ายังไม่สำเร็จนะนะครับหรือไม่ว่าจะเปิดมาเรียกว่ารุ่งเรืองมานานแล้วนะครับจนรู้สึกว่าตัวเองสำเร็จแล้วเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับจะสำเร็จแล้วเลิกนะครับเพราะว่าก็ต้องดำเนินต่อไปกิจการก็ต้องเรียกว่าดำเนินอยู่เดินอยู่แล้วก็ต้องปรับตัวนะครับในแต่ละยุคแต่ละสมัยด้วยนะครับดังนั้นวันนึงเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่ามันจะเจอช่วงที่กิจการกำลังถดถอยเนี่ยนะครับอันนี้เราก็ต้องปรับตัวแล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาให้ได้นะครับคือต้องบอกอย่างนี้ครับถ้าเกิดว่าหยิบกันตามตำราธุรกิจเลยนะฮะเวลาที่เกิดการภาวะของการถดถอยของกิจการเนี่ยนะครับมันก็จะมีกลยุทธ์ที่จะไว้สู้ในช่วงเวลาแบบนี้นะครับซึ่งก็เรียกว่าเป็นกลยุทธ์ของการถดถอยหรือการหดตัวนะครับแต่ก่อนที่จะมาเจาะถึงกลยุทธ์พวกนี้เนี่ยนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับของความสำคัญในการวางแผนเชิงกลยุทธ์กันก่อนนะฮะการวางแผนเชิงกลยุทธ์เนี่ยนะครับเกี่ยวข้องกับการกำหนดวิสัยทัศน์กำหนดพันธกิจแล้วก็เป้าหมายระยะยาวนะครับโดยการตัดสินใจเหล่านี้เนี่ยก็จะมีบทบาทในการกำหนดทิศทางการดำเนินงานนะครับแล้วก็ช่วยให้องค์กรเนี่ยสามารถตอบสนองรับมือต่อความเปลี่ยนแปลงนะครับในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแต่ในบางครั้งเราก็พบว่าธุรกิจของเราเนี่ยนะครับอาจจะต้องเผชิญกับความท้าทายที่อาจจะไม่ได้คาดคิดไว้ก่อนเช่นการลดลงแบบพวบภาพของยอดขายเลยการสูญเสียส่วนแบ่งทางการตลาดไปหรืออาจจะเป็นปัญหาทางด้านการเงินนะฮะซึ่งสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยนะครับการใช้กลยุทธ์ถดถอยเป็นเครื่องมือเนี่ยก็สามารถเป็นตัวช่วยองค์กรในการที่ทำให้เราสามารถอยู่รอดแล้วก็ผ่านพ้นช่วงเวลาเลวร้ายได้นะครับทีนี้เรามาดูกันฮะว่ากลยุทธ์การถดถอยนะครับหรือการหดตัวเนี่ยนะครับรวมถึงนะประเภทต่างๆของกลยุทธ์นี้เนี่ยนะครับแล้วก็ตัวอย่างการนำไปใช้จริงในองค์กรต่างๆเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าใครเคยได้ยินหรือเคยได้ศึกษามานะครับก็จะเคยได้ยินคำว่ากลยุทธ์การถดถอยหรือการหดตัวซึ่งก็จะมีอยู่3ระดับหลักๆนะครับแบบแรกเราเรียกว่ากลยุทธ์การกลับตัว2คือกลยุทธ์การถอนตัวนะครับ3คือกลยุทธ์การละทิ้งเพราะฉะนั้นในช่วงที่เกิดสภาวะถดถอยหรือหดตัวทางธุรกิจของเรามากๆเนี่ยนะครับมันก็อาจจะนำมาสู่3ทางเลือกนี้ซึ่งก็ต้องคิดให้ดีเพราะว่าแต่ละแบบเนี่ยก็อาจจะเหมาะกับแต่ละสถานการณ์ที่ไม่เหมือนกันก็เป็นทางเลือกเป็นกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูกันครับว่าแต่ละกลยุทธ์ที่ว่าเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างอีกสักครู่กับมาติดตามกันครับเงินทองของจริงกลับเข้ามาชุดที่2ของเงินทองของจริงนะครับแต่ละกลยุทธ์การถดถอยหรือการหดตัวที่ได้พูดไปในช่วงที่แล้วเนี่ยนะครับแต่ละกลยุทธ์เองสามารถนำมาปรับใช้ยังไงได้บ้างครับโค้ชครับครับผมนะเรามาดูกันในทีละกลยุทธ์ละกันนะครับซึ่งมีอยู่3ระดับอย่างที่บอกไปนะครับ1ก็คือกลยุทธ์การปรับตัวนะครับหรือ turn around นะครับเป็นการปรับโครงสร้างบางส่วนเพื่อให้ธุรกิจกลับมามีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับอาจจะเป็นปรับโครงสร้างทางด้านการเงินนะครับเช่นลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นอันนี้หลายคนชอบทำอยู่แล้วเนาะนะครับเพื่อรักษาสภาพคล่องของธุรกิจนะครับสองก็คือปรับโครงสร้างนะฮะบุคลากรยุบรวมแผนกหน่วยงานเข้าด้วยกันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับหรืออาจจะเป็นการปรับแผนการลงทุนนะเพื่อลดการใช้เงินทุนหรือก็คือการปรับลดค่าใช้จ่ายรูปแบบหนึ่งนั่นเองเพราะว่าเวลาเราลงทุนเราต้องใช้เป็นเงินก้อนใหญ่ๆนะครับกลยุทธ์ที่2เนี่ยนะครับเราเรียกว่ากลยุทธ์การถอนตัวนะครับหรือ divestment นะครับเราจะใช้กลยุทธ์นี้เนี่ยนะครับหลังจากที่ใช้กลยุทธ์การปรับตัวแล้วเนี่ยมันยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรยุบรวมนะฮะตัดอะไรต่างๆแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นต้องเพิ่มดีกรีขึ้นมาหน่อยก็เพิ่มดีกรีความรุนแรงขึ้นมาหน่อยนะก็คือการกลับมาทำให้ความสำคัญของ core business นะฮะพร้อมกับการถอนตัวจากสิ่งที่อาจจะเป็นความเสี่ยงนะครับเช่นเรามีรายการผลิตสินค้าหลายๆรายนะครับมีเรามีรูปแบบสินค้าเยอะแยะจะไปหมดเลยนะครับเราก็อาจจะถอนสินค้าที่ขาดศักยภาพออกนะฮะ
ขายก๋วยเตี๋ยวด้วยขายดีวันหนึ่งเปิดขนมหวานคิดว่าจะรวยด้วยเลยเนาะเพราะว่าคนกินก๋วยเตี๋ยวชอบถามถึงขนมหวานเลยเปิดขนมหวานด้วยปรากฏขนมหวานเนี่ยขาดทุนต้องเอารายได้เอากำไรจากก๋วยเตี๋ยวมาอุดหนุนก็เลิกขายขนมหวานซะเหลือแต่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวเลยเหลือแต่ก๋วยเตี๋ยวอย่างเดียวดีกว่านะฮะเพราะฉะนั้นกลับมามองที่ core business หรือ business หลักของเรานะฮะหรือการถอนแผนธุรกิจนะที่ก่อให้เกิดรายจ่ายมากกว่ารายได้นะครับเรียกว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยเราจะมาไล่โฟกัสเลยว่าอะไรทำกำไรอะไรขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ในสายการผลิตหรือตัวผลิตภัณฑ์ที่ขาดทุนก็อาจจะโดนแจ็คพอตนะฮะนะครับ3ก็คือกลยุทธ์การละทิ้งนะครับ liquidation กลยุทธ์นี้เนี่ยจะเป็นกลยุทธ์สุดท้ายนะฮะนี่คือฟางเส้นสุดท้ายแล้วนะก็คือว่าใช้มาทั้ง2อย่างแล้วมันก็ไม่ดีขึ้นแต่ต้องบอกว่า2อย่างที่เราใช้เนี่ยมันไม่ได้ใกล้กันมากนะเพราะมันต้องใช้เวลาปรับปุ๊บแล้วต้องดูผลนิดนึงปรับปุ๊บต้องดูผลนิดนึงเพราะฉะนั้นถ้ามาถึงอันที่3แสดงว่าทำมาเต็มที่พอสมควรระดับหนึ่งลงดาบสุดท้ายลงดาบสุดท้ายนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดแล้วนั่นก็คือการยุติเลิกทำธุรกิจขายสินทรัพย์ออกให้หมดแล้วเอาเงินกลับมาเขาถึงเรียกว่า liquidate หรือ liquidation ก็คือเอาเงินสดกลับมาคือไปต่อไม่ได้แล้วจริงๆหยุดโรงงานขายโกดังขายเครื่องจักรออกไปเลยนะครับแล้วก็เอาไปชำระหนี้สินนะครับแล้วก็อาจจะมีการเชิญพนักงานออกโดยสมัครใจโอ้ไม่อยากให้จุดนั้นเลย ไม่ถึงจุดนั้นอันนี้มันยากจริงๆขายสินทรัพย์ของบริษัทออกไปนะครับรวมไปถึงการตัดขายบริษัทลูกนะฮะจะเห็นได้ว่ากลยุทธ์เหล่านี้เนี่ยไม่เพียงแต่ว่าจะกระทบภาพลักษณ์เนาะเพราะว่าพอเรามีข่าวว่าอ้าวปิดโรงงานที่นั่นที่นี่ตัดรายการผลิตนี่ออกไปถูกไหมมันมีภาพลักษณ์ที่มันกระทบแน่นอนว่าอ้าวจะไปรอดหรือเปล่าเป็นความเชื่อมั่นของบริษัทเพราะทุกคนก็รู้ว่านี่คือไม้สุดท้ายไงนะครับอาการอย่างนี้ไม่น่าจะรอดนะอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจนะครับแล้วคุณภาพชีวิตของบุคลากรที่จะต้องตกงานอีกด้วยนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆเจ้าของกิจการก็อาจจะเลือกทางนี้ได้นะครับคุณผู้ชมครับโค้ชเองเนี่ยก็พูดถึงกลยุทธ์ไปทั้งหมดแล้วนี่นะครับเราจะเห็นได้ว่าการใช้กลยุทธ์นี้ก็ไม่ต่างจากการตัดชิ้นเนื้อร้ายเพื่อให้ธุรกิจนั้นเดินหน้าต่อไปได้แต่จริงๆแล้วกลยุทธ์สำคัญนะครับในวันที่ธุรกิจถดถอยแต่เราก็ตามก็มีอีกประโยคสำคัญที่สามารถนำไปใช้ได้ก็คือการเข้าใจและยอมรับในการทำธุรกิจนั่นเองครับคุณผู้ชมที่มีปัญหาหรือว่าต้องการจะสอบถามนะครับก็สามารถส่งกันเข้ามาได้ที่ Facebook Group พิมพ์คำว่าเงินทองของจริงวันนี้เวลาหมดลงแล้วสวัสดีครับเงินทองของจริง